Sauce, sparking innovative thoughts. สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Law Talk กับผมโจอี้ชัยยุทธทาง Tech Sauce Media นะครับเล่าให้ฟังก่อนว่ารายการของเราเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Tech Sauce และก็บริษัท Baker McKenzie ที่ปรึกษากฎหมายชื่อดังระดับโลกนะครับความตั้งใจของพวกเราเนี่ยเพื่อจะนำข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายนะครับด้าน Business Model รวมถึงเทรนด์ต่างๆที่เทคโนโลยีของเรามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่ว่ามันจะมีกฎหมายตัวไหนที่มาดูแลจัดการและเราควรจะต้องรู้กันบ้างเรื่องที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของ data หรือว่าข้อมูลมีหลายคนเปรียบเปรยไปครับว่า data is the new oil หรือว่ามันคือขุมทรัพย์ในโลกปัจจุบันฐานข้อมูลเหล่านี้แหละมันจะมีกฎหมายอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้นะครับเรายังคงอยู่กับพี่เดย์คุณโสมิกาภคภาควิวัฒน์ทนายความหุ้นส่วนของ Baker McKenzie สวัสดีครับพี่เดย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็อันนั้นอีกตัวอีกทีนึงนะคะโสมิกาภคภาควิวัฒน์นะคะก็เป็นทนายความหุ้นส่วนนะคะที่ดูแลพวกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริงๆเกี่ยวข้องกับการลงทุนแต่ว่าการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆนะคะครับเลนบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาเฉพาะพี่เดแต่มีทนายความอีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยใช่ค่ะก็วันนี้เราจะคุยกันเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำ data analytic นะคะก็เลยขอชวนทนายความหุ้นส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็น expert เลยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะค่ะก็ขอแนะนำคุณพัฒนะคะคุณพัทรพันธ์ไพบูลย์นะคะค่ะสวัสดีค่ะพัทรพันธ์ไพบูลย์นะคะเป็นทนายความหุ้นส่วนที่ Baker McKenzie ค่ะดูแลกับกฎหมายเทคโนโลยีแล้วก็รวมถึงข้อมูลด้วยนะคะครับคือถ้าพูดถึงข้อมูลเนี่ยหลายคนจะนึกถึงกฎหมาย PDPA ที่เลื่อนมันมาบ่อยมาก จนล่าสุดก็จะประกาศว่าวันที่1มิถุนายนนี่แหละจะต้องใช้อย่างเป็นทางการสักทีแล้วเราก็เคยเกริ่นพูดใน EP แรกแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาขยายมากขึ้นเพราะว่าได้ทราบมาว่ามันมีการครอบคลุมนอกเหนือจากนี้อีกรายละเอียดมันเยอะมากเลยจะให้ทั้งสองท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับได้ค่ะก็อย่างที่คุณโจอี้บอกเลยว่าจริงๆพอพูดถึงกฎหมายข้อมูลนะคะคนก็จะชอบพูดถึงแต่เรื่องของกฎหมายข้อมูลที่เป็น PDPA หรือว่าก็แค่พูดในแง่ของภาพว่ามีกฎหมายนี้เราต้องคอมพลายยังไงนะคะแต่จริงๆในค่าของภาคธุรกิจนะคะเรื่องของ data เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องคอมพลายอย่างเดียวมันพี่ว่ามันคือเรื่องของการทํา data analyticซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีมันเป็นการใช้เทคโนโลยีกับ data เข้ามาเพื่อสร้างให้เกิด business model ต่างๆมากขึ้นมากมายนะคะค่ะซึ่งจริงๆพี่อยากจะเกริ่นเล่านิดนึงว่าให้เห็นภาพเกี่ยวกับพวกกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันหนึ่งนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วมีคนสงสัยว่าจริงๆแล้วกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยมันเพิ่งมาเยอะหรือว่าทำไมอยู่ดีๆเราถึงต้องมาพูดเกี่ยวกับกฎหมายกับข้อมูลเนี่ยพี่ทำงานมาหลายสิบปีก็เพิ่งมาพูดแต่เรื่องกฎหมายข้อมูลเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาอดีตอ่ะเขาจัดเก็บข้อมูลกันยังไงจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยจริงๆเราก็อาจจะมองว่าในโมเดลธุรกิจปกติเมื่อก่อนเนี้ยการทำธุรกิจต่างๆมันอยู่ในรูปแบบออฟไลน์ใช่ไหมคะข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าให้เรามาเนี้ยจริงๆก็อาจจะขอข้อมูลเท่าที่จำเป็นที่ใช้ในการทำธุรกิจจริงๆและข้อมูลก็มาในรูปแบบของกระดาษนะคะหรือบางทีถ้าทำธุรกิจโดยที่ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลไม่เก็บด้วยซ้ำใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปแบบโมเดลธุรกิจเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องข้อมูลเป็นกระดาษเนี่ยมันก็มีกฎหมายที่อาจจะมาบังคับใช้ว่าเราต้องดูแลรักษาข้อมูลรักษาข้อมูลที่เป็นความลับแต่มันไม่ได้มีรูปแบบความซับซ้อนของการเกี่ยวกับข้อมูลมากเพราะอะไรเพราะว่าโมเดลธุรกิจเมื่อก่อนเกี่ยวกับข้อมูลมันไม่ได้มีเพราะว่าข้อมูลมันอยู่ในรูปแบบของกระดาษรูปแบบของออฟไลน์มันเอาไปทำอะไรมากแล้วการนำมาใช้มันก็ค่อนข้างยากใช่ใช่หรือบางทีบางธุรกิจเขาก็ไม่ได้อีเวนเก็บข้อมูลด้วยซ้ำเพราะเขาคิดไม่คิดว่ามันจะเอามาทำอะไรได้ก็ทิ้งไปเลยเพราะสมัยก่อนเขารู้สึกว่าข้อมูลก็คือแค่ข้อมูลใช่ค่ะแต่ว่าพอข้อมูลหรือว่าพอเราเข้าสู่ยุคของดิจิทัลอีโคโนมีข้อมูลต่างๆตอนนี้มันไม่ได้อยู่ออฟไลน์มันเป็นออนไลน์แล้วก็เริ่มมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากมายบิ๊กดาต้าเอไอเนี่ยการที่เราแบบมองเห็นว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในทางธุรกิจแล้วแต่มันสามารถเอาข้อมูลมาเพิ่มต่อยอดในธุรกิจต่างๆมากขึ้นซึ่งมันก็เลยทำให้เกิด business model ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องข้อมูลที่ทุกคนอาจจะรู้ดีแต่ว่าถ้าพี่แบ่งเร็วๆมันก็ไม่ว่าจะเป็น1คนที่ทำธุรกิจที่เป็น data analytic เลยเป็นบริษัทที่ทำเรื่องของการเอาข้อมูลมาประมวลผลเลยแล้วก็อาจจะทำ data analytic แล้วส่งกลับไปให้ลูกค้าเนาะหรือว่า business model ที่2ก็คือเป็น business model ที่เขาก็ทำธุรกิจของเขาแต่เขามีข้อมูลในแพลตฟอร์มเขาเยอะแบบที่สองเนี่ยบางทีเขาอาจจะไปพาร์ทเนอร์กับอีกธุรกิจหนึ่งเช่น EP ที่แล้วเราพูดเรื่องอินชูรันส์เนี่ยบริษัทอินชูรันส์เขาอาจจะต้องการข้อมูลเยอะมากในการที่จะมาออกโปรดักต์อินชูรันส์ใหม่ๆแต่เขาจะพาร์ทเนอร์กับแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลลูกค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็เอามา
มาพาร์ทเนอร์กันก็เป็น business model ใหม่ที่ทำ insurance ยังไงให้ออกมาเป็นให้ออกเป็น product ที่เข้าถึงแบบ behavior ของลูกค้ามันก็จะเป็นโมเดลที่แบบมี partnership เกิดขึ้นเยอะมากครับหรือไม่ก็เป็นรูปแบบของการลงทุนที่พี่ก็เห็นเยอะมากคือบริษัทพวก start up ต่างๆเนี่ยจริงๆบางอย่างอาจจะมีคนมาลงทุนทั้งๆที่บริษัทเองก็อาจจะยังไม่ได้มีกำไรมากไม่มีอยู่ด้วยซ้ำสตาร์ทอัพยังไม่มีกำไรใช่ไหมคะแต่ว่าที่มีการมาลงทุนมากมายเนี่ยเพราะว่าจริงๆพาร์ทเนอร์หรือว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเห็นว่ามันจะมีโอกาสในการที่ลงทุนในบริษัทนี้แล้วมีเติบโตมากเพราะบริษัทนี้จะมีข้อมูลเยอะมากแล้วก็ค่อยใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยค่อยๆขยายธุรกิจไปได้ต่างๆมากมายไปทั้งอินชอรันทั้งเรื่องของการทำไฟแนนซิ่งเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนาะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดคือแค่จะบอกว่าพอ business model มันไปได้ไกลมากกฎหมายก็ต้องตามมาทันทีว่ามันมีกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ business model นี้นะคะอย่างเช่น1กฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการที่เราใช้ข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะนอกจากนั้นมันยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัว transaction ที่เป็น electronic transaction เพราะว่าพอเรามีการเก็บข้อมูลเราก็จะมีการอาจจะให้ลูกค้าต้องทำข้อตกลงอะไรที่เป็น electronic ก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัว electronic transaction กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบยังไงให้มันมีเกิด securityแล้วก็ที่สำคัญก็คือกฎหมายพื้นฐานเลยถ้าใครมีกฎหมายจะรู้มันคือกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาข้อตกลงว่าถ้าเรามีการทำสัญญากับพาร์ทเนอร์การลงทุนต่างๆเนี่ยเราที่ asset ของธุรกิจนั้นๆหรือว่า core intention ของการลงทุนมันคือตรงข้อมูลเนี่ยในแง่ของกฎหมายหรือว่าในแง่ของการร่างสัญญามันทำยังไงให้มันตอบโจทย์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะตอบคำถามว่าจริงๆแล้วรูปแบบของการที่มีเอากฎหมายมาเกี่ยวข้องกับข้อมูลอ่ะมันก็พัฒนาไปตามโมเดลธุรกิจที่มันเพิ่มขึ้นขยายขึ้นจากการที่ข้อมูลมันสามารถที่จะเอามาทำอะไรได้มากขึ้นนะคะโอ้โหฟังแค่นี้จะรู้สึกว่ารายละเอียดของกฎหมายข้อมูลเยอะมากเลยและจริงๆผมแอบเห็นว่ามันจะมีตัวอักษรย่อที่เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้กันไม่ว่าจะเป็น ETA CCA แล้วก็ PDPA โอ้คือคนที่ไม่ได้ติดตามกฎหมายหรือว่าไม่ได้มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายมาก่อนจะงงไปหมดเลยว่าแล้วแต่ละอย่างมันจำแนกแยกยังไงแล้วมันคุ้มครองเรายังไงกันบ้างพอจะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับพี่พัฒได้เลยค่ะก็จริงๆกฎหมายที่เกี่ยวข้อมูลเนี่ยมันก็มีหลายแบบถูกไหมคะข้อมูลเนี่ยเราจะคุยกันจะมีข้อมูลทั่วไปอย่างข้อมูลเราชื่อนามสกุลนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี้ยนะคะข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่เกิดจากระบบข้อมูลเทคนิคข้อมูลความลับเนี่ยนะคะพวกนี้มันมีวิธีการจัดการแตกต่างกันหลักๆของกฎหมายเนี่ยเอาง่ายๆค่ะมันจะดูตามข้อมูลอย่างถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลชื่อนามสกุลข้อมูลที่ระบุตัวคนได้นะคะแบบเนี้ยอยู่พรบข้อมูลส่วนบุคคลชอบย่อกันว่า PDPA Personal Data Protection Act นะคะชอบที่แปลให้ด้วยฮะได้สองภาษาค่ะทีนี้ถ้าเราไปต่อเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มดูพวกอื่นๆนะคะมันก็จะมีพวกข้อมูลทั่วไปอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยนะคะเวลาเราสื่อสารกันอยู่บนออนไลน์มันไม่เหมือนเขียนในกระดาษสารถูกไหมคะมันจะถูกแปลงเป็นโค้ด0101อะไรระบบคอมไฟฟ้าอันนี้ว่ากันไปวิธีการจัดการกฎหมายมันก็โตขึ้นเหมือนกันก็เลยมีพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETA เนี่ยนะคะ Electronic Transaction Actตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวนึงก็ลองรับการทำธุรกรรมบนอิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะดูข้อมูลค่ะพวกแบบเรามีสัญญาอยู่บนออนไลน์เราเก็บข้อมูลเป็นลักษณะเหมือนอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยต้องเก็บท่าไหนยังไงมีพวกหลักการทางพวกไอทีอะค่ะจะกลับเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องของ KYC การยืนยันพิสูจน์ตัวตนอย่างเงี้ยนะคะข้อมูลพวกนี้อยู่ใต้กฎหมายนี้แล้วพอถัดมาเนี่ยค่ะจะเป็นพรบ.คอมพรบ.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะCCA พรบ.คอมที่เราไม่จะได้ยินว่าเดี๋ยวจะฟ้องนะโดนพรบ.คอมเวลาคนมาคอมเมนต์ด่าอะไรเงี้ยลูกโดนตัดต่อดาราชิ้นนี้เลยนะคะ CCA ชิ้นเนี้ยนะคะก็จะดูกฎหมายจะดูข้อมูลในส่วนของพวกโดนแฮกนะคะถ้ามีการแฮกการส่งสแปมคืออะไรก็คือพวกส่งแบบอีเมลมาตามเว็บไซต์ขายของเลยนะคะพวกสแปมส่งข้อความพวกนี้อยู่กฎหมายนี้นะคะอยู่เรื่องของข้อมูลที่บนออนไลน์นะคะทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศพวกข้อมูลภาพลักษณ์มุกอาจารย์อยู่อันนี้นะคะเราก็จะเห็นกันบ่อยๆขอให้เอาลงอะไรพวกนี้นะคะพอจบ CCA มีต่อก็คือจะเป็นพรบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อันนี้อาจจะไม่เป๊ะมากนะคะหรือ Cyber Security Act ตัวนี้มาคล้ายๆ CCA เป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าเกิดพวกความมั่นคงปลอดภัยโดนแฮกไซเบอร์แต่มันจะต้องเป็นระดับชาตินะคะคือเขาก็มีความคิดกันว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยคนเราคงไม่ทำสงคราม
ซึ่งวันนี้ก็พูดไม่ได้แล้วนะคะใช่ แต่ว่าเขาก็มองว่าในอนาคตเนี่ยสงครามมันอาจจะผ่านทางไซเบอร์แค่สมมติว่าดับระบบรางรถไฟนะคะก็กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศได้แล้วดังนั้นเนี่ยก็จะมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเราจะเคยได้ยินเรื่องที่แบบรัฐมาขอข้อมูลของเอกชนได้ไหม อยู่ที่นี่นะคะก็จะอยู่ตัวที่พรบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยอันนี้คือกฎหมายพื้นฐานนะคะที่เกี่ยวข้องกับ Data นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วมันยังมีเฉพาะทางแยกย่อยลงไปอีกใช่แล้วแต่ business sector อันนั้นก็ว่ากันไปโทรคมการเงินการธนาคารนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐก็จะมีแยกของเขาออกไปอีกเพราะฉะนั้นความลึกของกฎหมายเรื่องนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะว่ามันจะมีอย่างเช่นที่คุณพัดบอกไงค่ะถ้าเกิดสมมติว่าธุรกิจที่ใช้ที่ทำเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่ในภาคของโทรคมเนี่ยค่ะมันก็จะมีกฎหมายที่เขาแบบเข้มขึ้นมาอีกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลหน่วยงานกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นมาหรือถ้าเป็นลูกคนใช้ข้อมูลเป็นธนาคารเนี่ยค่ะก็จะถูกกำกับด้วยแบงก์ชาติเหมือนกันว่าในการใช้ข้อมูลมันก็จะมีตามเกณฑ์แบงก์ชาติซึ่งในการทำตามกฎหมายอ่ะก็ต้องทำตามกฎหมายที่คุณพัดเล่ามาและกฎหมายที่กำกับดูแลตัวธุรกิจของเราเองด้วยอะค่ะล่าสุดของประกันก็มีแล้วนะคะเป็นไกด์ไลน์จากคปพ.ใช่เป็นแนวปฏิบัติของคปพ.คือจริงๆแล้วถ้าฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งท้อนะครับคือมันคือรายละเอียดมันเยอะจริงแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะต้องรู้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่พื้นฐานเบื้องต้นที่วันนี้เราเอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันแล้วก็เหมาะกับคนที่สนใจในด้านการทำธุรกิจว่าเฮ้ยแล้วถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลต่างๆพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมาใช้ยังไงถึงจะไม่ผิดกฎหมายอืมใช่จริงๆเท่าที่คุณโจเอ้พูดคือไม่ต้องท้อเลยเพราะว่าจริงๆแล้วการที่กฎหมายออกมารายละเอียดแบบนี้มันดีกับคนใช้และคนทำทุกคนด้วยเพราะว่าคนถ้าเกิดอยากจะใช้ข้อมูลประมวลผลหรือจะทำพาร์ทเนอร์ชิพแล้วเรามีกฎหมายที่มันออกมาชัดเจนแล้วว่าแต่ละกฎหมายเราควบคุมยังไงค่ะมันจะสามารถดำเนินการเอาข้อมูลมาประมวลผลได้ทั้งสองอย่างคือหนึ่งได้ถูกกฎหมายด้วยสองคือเราสามารถบอกประชาชนที่เราเอาข้อมูลของเขามาโปรเซสได้ว่าเราใช้ข้อมูลของเขาถูกกฎหมายจริงๆไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่ไม่มีกฎหมายชัดเจนก็แบบอาจจะถูกว่าให้ดูทำข้อมูลไม่ถูกหรือเปล่าอันนี้มันกฎหมายมันค่อนข้างจะแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะใช้ข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลทำ data analytic เรียกว่ามันก็เป็นจุดที่ก็มองในข้อดีคือมันก็เป็นจุดที่ชัดเจนว่าทำยังไงให้ได้ดีได้ถูกกฎหมายค่ะใช่ครับซึ่งอันนี้พัดอาจจะให้พัดเสริมเพราะว่าพัดเขาจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการช่วยนักธุรกิจวางแผนนะคะว่าถ้าอยากจะใช้ข้อมูลทำ data analytic เนี่ยจริงๆสเต็ปของการทำคุณต้องทำยังไงอะไรได้ค่ะจริงๆลอจิกของมันเนี่ยค่ะมันจะต้องวางแผนก่อนเรามาดูก่อนว่าธุรกิจเนี่ยต้องการอะไรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกว่าข้อมูลที่เราจะเก็บคืออะไรพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าข้อมูลเป็นยังไงระบบมันจะวิเคราะห์วิเคราะห์เนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันมีหลายท่ามากตอนนี้ AI Big Data อนาคตมีQuantum Computing เร็วขึ้นเรื่อยๆความหมายคือเราประมวลผลได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือคำว่าวิเคราะห์นะคะอย่างวิเคราะห์สมัยก่อนเราเปิดเอกสารมาเราก็ดูได้ตามหน้าตามเขียนโจทย์ถูกไหมคะพอมันเป็น AI มันก็ Machine Learning มันก็เร็วขึ้นพอ Big Data มากขึ้นวิเคราะห์ก็คือจะได้ละเอียดขึ้นหรือถูกต้องแม่นยำมากขึ้นสามารถสกรีนได้ไอ้ข้อมูลเนี่ยพัดไปใส่ชื่อตัวเองไว้ที่หนึ่งชื่อหนึ่งอีกที่หนึ่งอีกชื่อหนึ่ง มันจะเริ่มสกรีนได้มันจะคลีนซิ่งภาษาฝรั่งเรียกคลีนซิ่งคือล้างแล้วก็เลือกได้เลยว่าอ๋อจริงๆอ่ะคือคนนี้อันนี้ก็คือข้อมูลก็จะถูกต้องมากขึ้นถูกไหมคะอีกหน่อยควอนตัมประมวลผล Data ได้เยอะขึ้นอีกก็ยิ่งถูกต้องละเอียดขึ้นไปได้อีกนะคะพอเราเห็นเรื่องว่าพอมันวิเคราะห์อะไรยังไงมันก็จะเป็นต่อไปคือดูผลลัพธ์วิเคราะห์ออกมาเห็นผลลัพธ์ถูกต้องขึ้นเรื่อยๆรู้ว่าเป็นคนไหนชัดเจนขึ้นแม่นยำมากขึ้นถูกไหมคะสิ่งที่ถัดมาก็คือเขาจะบอกได้ว่าแล้วทางออกคืออะไรมีอะไรที่เป็น best option มีกี่ option จนสุดท้ายเป็นคำที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจตัดสินใจทางไหนมันเป็นหลักการง่ายๆเลยค่ะพอเรามี data เยอะเราวิเคราะห์ได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นการตัดสินใจถูกต้องมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ business คือหรือธุรกิจการตัดสินใจของธุรกิจเนี่ยก็จะตอบโจทย์ได้มากขึ้นเท่านั้นด้วยหลักการประมาณนี้นะคะมันก็ไปต่อยอดต่อได้การนี้ก็จะขึ้นอยู่กับบิสเนสละว่าธุรกิจแล้วว่าจะไปท่าไหนอ่ะอยากดูว่าเราควรพัฒนาสินค้าของเราไปที่ทางไหนดีเราสามารถเก็บข้อมูลมาได้อย่างเงี้ยข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเราจะเริ่มเห็นละว่าแบบมีคืนของเยอะไหมมีคอมเพลนเยอะไหมไม่ชอบตรงไหนหรือเปล่าเราข้อมูลพวกนี้มาพัฒนาโปรดักต์ได้พัฒนาสินค้าเราได้หรือว่าเริ่มดูว่าอ้าวพัฒน์เนี่ยชอบไปซื้อของอะไรก็เริ่มเสนอสินค้าที่เหมาะกับพัฒน์ได้หรือว่าอย่างที่แบบสมมติว่าช่วงนี้สนใจสินค้าพวกนี้เราจะเริ่มเห็นนะคะออนไลน์มันจะเริ่มมีป๊อปอัพขึ้นมาซึ่งมันก็ดีนะคะเพราะเขาจะรู้ว่าอ๋อช่วงนี้
แปลว่าเราสนใจชิ้นนี้ราคาถูกที่ไหนอ้าวมันก็จะเริ่มตรงขึ้นมันก็จะอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันแล้วว่าใครเนี่ยตัดสินใจใช้ data ได้ดีที่สุดตัดสินใจตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุดแบบนี้นะคะมันก็เอาไปพัฒนาต่อได้อีกเวลาเราแบบสมมติอย่างคนที่ทำจ้างงานอย่างเงี้ยค่ะเราอยากรู้แล้วว่าในองค์กรเราเนี่ยคนเยอะคนน้อยมากเกินไปหรือเปล่าวันนี้ขาดทีมไหนอะไรไงเอา data พวกนี้ใส่เข้าไปนะคะถ้าเดียวกันเลือกเลยว่าต้องใส่ตรงไหนตัดสินใจวิเคราะห์ตัดสินใจประมวลผลตอบโจทย์เราสามารถบอกได้เลยว่าตอนนี้องค์กรต้องการคนแบบไหนคนแบบไหนไม่จำเป็นเราต้องพัฒนาพนักงานเราไปทางไหนถึงจะตอบโจทย์ในอนาคตได้แบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเลือกจ้างพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์อีกมากแล้วก็เอาไปทำได้อีกเยอะคือคำถามว่าแบบเก็บข้อมูลพนักงานข้อมูลมาพฤติกรรมลูกค้ามาอย่างเงี้ยถามว่าเป็นความผิดเลยไหมตอบเลยว่าไม่นะคะเก็บข้อมูลได้ไม่ผิดอันนี้ยืนยันให้เพียงแต่ทำท่าไหนให้มันถูกต้องเนี่ยนะคะมันจะเลยตั้งมาก่อนพอเราเห็นบิสเนสเห็นโมเดลพวกนี้นะคะว่าเราอยากได้อะไรเราไปสเต็ปถัดไปคือดูว่าเราจำเป็นต้องใช้มันมากน้อยแค่ไหนคือใช้เยอะมันก็เป็นความเสี่ยงแต่ขณะเดียวกันถ้าใช้เยอะข้อมูลเราก็ถูกต้องเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะใช้มันเท่าที่จำเป็นได้ตรงไหนใช้มันในลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นอยู่หรือเปล่าถ้าจำเป็นเราก็ทำให้ถูกต้องกฎหมายก็ไล่ไปนะคะกฎหมายที่ไล่มาตอนต้นแต่ถ้าเราไม่จำเป็นเราใช้ในลักษณะสถิติได้อ๋อเราใช้ในการเก็บสถิติแล้วก็เลือกว่าจะทำยังไงให้ตรงโจทย์มากที่สุดแต่ทีนี้ถ้าเกิดลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมครับว่าแล้วถ้าเราใช้แบบไหนถึงเรียกว่าแบบอันเนี้ยเกินกว่าที่กฎหมายรองรับแล้วคือเราผิดแล้วในฐานะผู้ประกอบการที่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้อ่ะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแทบจะไม่มีคำว่าถูกผิดขนาดนั้นด้วยนะมันจะเป็นเรื่องราวของคำว่ามันมี culture ของคนหรือว่ามีความรู้สึกของคนเข้าไปด้วยนะคะสังเกตดูเวลาข้อมูลมันจะแล้วแต่คนเลยพี่เดย์อาจจะแบบเอ๊ะทำไมรู้เรื่องนี้ของพี่พัดก็อาจจะแบบช่วยรู้หน่อยอยากได้มันมีหลายมุมมันมีหลายมุมมันแล้วแต่คนพี่พัดพูดว่าแบบเวลาที่เราทำการเซิร์ชข้อมูลบางอย่างสมมติว่าผมสนใจล่มเนี่ยผมเซิร์ชใน Google ปรากฏว่าพอผมเข้าไปในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยล่มมันเด้งขึ้นมาปึ้งๆๆๆคนบางคนจะรู้สึกว่าโหดีจังเลยรู้ใจเราแต่บางคนก็บอกรู้ได้ไงอะมันน่ากลัวมากเลยมันเลยเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เพิ่มเข้ามาด้วยใช่เพราะฉะนั้นถูกกฎหมายส่วนนึงนะคะถูกใจกับสังคมอีกส่วนนึงด้วยเวลาที่เราดีไซน์กันเนี่ยนะคะเวลาคุยกันกับพี่เดย์เนี่ยก็จะคุยกันว่าถ้าที่มันไปตามกฎหมายได้บิสเนสต้องตอบโจทย์อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยคือสังคมนะคะความรับรู้ของสังคมแล้วก็ฟีดแบ็กจากสังคมเนี่ยมองว่ายังไงฉะนั้นเนี่ยถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้แต่ท่านต้องชั่งน้ำหนักละว่าบิสเนสต้องไปได้ในขณะที่ท่านก็เซิร์ฟแบบหมายถึงว่าเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปคนทั่วไปรับได้เป็นสิ่งที่เป็นแบบมีค่าเขาอะค่ะเขาก็จะไปได้ใช่ซึ่งที่อยากเสริมนิดนึงคืออย่างที่พัดเล่าเนี่ยว่าบางทีเราเก็บข้อมูลมันมีหลายเหตุผลอย่างเช่นให้บอกว่าเราเก็บข้อมูลเพื่อจะดูฟีดแบ็กของลูกค้าว่าเอ้ยโปรดักต์แบบไหนดีไม่ดีแล้วคอมเมนต์อย่างเงี้ยความเห็นพี่นะถ้าอย่างนั้นจะเก็บข้อมูลชื่อคนที่คอมเมนต์ไปทำไมเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะรู้ว่าคนที่คอมเมนต์เขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรทำอะไรถูกไหมเราแค่อยากรู้คอมเมนต์อย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเก็บข้อมูลเขาโดยที่ไม่เอาความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่เก็บชื่อเขาเลยเนี่ยเอาแค่ความเห็นมาเนี่ยความเสี่ยงก็ลดแล้วเพราะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับพีดีพีเอแล้วเพราะมันก็ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่พัดบอกว่าเก็บข้อมูลยังไงให้ถูกกฎหมายพี่พัดพูดสองอย่างคือหนึ่งคือ necessary คือถ้ามองแบบข้อมูลนี้เราจะเก็บไปไม่ได้จะไปเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยจำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องเก็บแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเก็บข้อมูลคนเพราะว่าถ้าเกิดคุณโจอี้ซื้อร่มบ่อยมากทำไมแบบเป็นคนมีเงินเยอะหรือเปล่าไม่ใช่ร่มกระดาษถือกล้องคืออะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะต้องข้อสงแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นคนมีรายได้อยากจะ target กลับไปว่าเออจริงๆแล้วอาจจะอยากซื้อของเพิ่มไหมหรือไม่ก็อาจจะอยาก target กลับไปว่าอยากซื้อแบบบายนาวเพเลเตอร์ไหมอย่างเงี้ยอาจจะต้องเก็บคุณโจอี้นิดนึงเพราะว่านี่คือคนที่ฉันอยากจะทาร์เก็ตกลับไปในโปรดักต์ต่างๆอันนี้ไม่ใช่คือพูดง่ายๆคืออันนี้เป็นการเก็บข้อมูลที่อยากเฉพาะเจาะจงซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่ก็มองว่าถ้าอยากจะเก็บข้อมูลบุคคลธรรมดาที่เป็นข้อมูลของเขาจริงๆอันนี้ก็เริ่มต้องกลับมาดูว่าทำตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อย่างไรบ้างให้ถูกต้องมันก็จะมีหลักการของกฎหมายอะค่ะฉะนั้นถ้าตอบคำถามก็คือว่าเก็บยังไงให้ถูกเนี่ยก็สองหลักก็คือ necessary เนาะอย่างที่พันบอกแฟร์ด้วยแฟร์ด้วยกับคนที่เราไปเอาข้อมูลเขามาเมื่อไหร่ที่เรามีคำว่าแบบเท่าที่จำเป็นเป็นธรรมส่วนใหญ่จะเริ่มโอเคละหลังจากนั้นเราก็ดูต่อไปว่าปฏิบัติตามกฎหมายทำงานให้ถูกต้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องทีนี้ผมขออนุญาตถามเพิ่มหน่อยครับว่าแล้วมันเคยเกิดกรณีเคสที่คนที่ถูกเก็บข้อมูลไปรู้สึกว่าผู้ประกอบการไม่แฟร์เขาแล้วนี้เขาทำกันยังไงครับ
จริงๆหลักๆเนี่ยนะคะถ้ากฎหมายฉบับใหม่มาเนี่ยเราสามารถร้องเรียนได้ไปที่คณะกรรมการข้อมูลแต่ต้องรอ1มิถุนายนใช่ไหมใช่ใช่ เดี๋ยวใกล้แล้วล่ะค่ะค่ะหรือว่าจริงๆก็ร้องเรียนไปที่คนที่เก็บข้อมูลได้เลยนะคะขอให้เขาดำเนินการ1234ได้แต่ว่าพัดว่าถ้าในมุมของผู้ประกอบการน่ะสิ่งที่น่าจะกังวลในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะคือเรื่องชื่อเสียงนะคะเพราะว่าบางทีมันมีอีกช่องทางนึงคือโซเชียลคือการโพสต์ออนไลน์บอกว่าไม่แฮปปี้1234ซึ่งถูกผิดหรือผิดไม่รู้นะแต่มีคนบ่นแล้วความน่าเชื่อถือลดลงเลยใช่ค่ะทั้งที่บริษัทจะทำมาถูกต้องก็ได้มันจะกลับไปที่เดิมคือคำว่าแฟร์คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบเป็นธรรมนะคะชัดเจนว่าเราเก็บเพราะอะไรโปร่งใสอธิบายได้เนี่ยความเสี่ยงลดลงเพราะฉะนั้นเรื่องดีไซน์เลยสำคัญมากค่ะพอดูว่าถูกต้องตามกฎหมายนะคะขณะเดียวกันต้องดูต่อไปด้วยว่าถูกใจไหมนะคะถูกใจแล้วมีต่อให้ด้วยนะคะคือต้องดูว่าลดความเสี่ยงยังไงเช่นต่อไปเราอาจจะต้องดูเรื่องของเก็บเท่าอย่างที่พี่เดย์บอกเก็บลักษณะไม่มีชื่อนะคะหรือว่าเก็บในลักษณะ encrypt อันนี้คือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ encrypt ภาษาฝรั่งคือเข้ารหัสหมายถึงว่าถ้ามันหลุดออกไปให้คนอื่นไม่มีใครรู้ว่าคือใครเข้าดูได้ใช่มีภาษาฝรั่งอีกตัวหนึ่งคือ pseudonymization คือ masking ข้อมูลบางอย่างในการแลกเปลี่ยนแล้วก็กลับมาดูได้มันยังต้องทำตามคอร์บอข้อมูลส่วนบุคคลแต่ว่าความเสี่ยงมันจะลดลงอะไรเงี้ยมันจะมีท่าของมันไปแต่มันมีอีกอันนึงด้วยค่ะยังไม่หมดก็คือเรื่องของต้องทำตามกฎหมายต่างประเทศด้วยมันคือยังไงครับกฎหมายต่างประเทศพอเราทำธุรกิจบนออนไลน์ถูกไหมคะมันก็จะกลายเป็นว่าไม่มีพรมแดนความหมายคือใช่ครับพี่พัดอยู่ที่ไหนพี่พัดก็เข้าเว็บไซต์ได้ทั้งนั้นแหละบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ธุรกิจกลายเป็นว่าถ้าใครมีเว็บไซต์เนี่ยลูกค้าของคุณคือคนทั้งโลกมันก็จะมีคำถามกลับมาว่าเอ๊ะกฎหมายสมัยก่อนที่แต่ละคนดูของประเทศตัวเองเนี่ยจะไปกำกับคนที่เข้ามาขายของในประเทศเราคุ้มครองคนของประเทศเราได้ยังไงก็เริ่มมีวิธีคิดว่างั้นเอากฎหมายเนี่ยให้มีอำนาจนอกราชอาณาจักรด้วยหรือนอกประเทศของตัวเองด้วยหมายความว่าอย่างเวลาตำรวจมาจับฟังง่ายเลยนะคะจับตัวต้องอยู่ในประเทศไทยถูกไหมครับมาจับเราได้เลยปุ๊บแต่ว่าถ้าพี่พัดข้ามประเทศไปอยู่ต่างประเทศตำรวจไทยไปจับไม่ได้แล้วถูกไหมคะเพราะตำรวจไทยไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะไปไม่ได้ไปใช้อำนาจในประเทศนั้นเห็นเขตพรมแดนกันชัดเจนแต่พอออนไลน์ปั๊บนะคะไม่รู้อยู่ที่ไหนบนโลกจะให้ตำรวจไทยไปไล่จับก็ไม่รู้จะจับยังไงแต่ขณะเดียวกันบริการเขาเข้ามาในประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเหมือนลอจิกขึ้นมาวิธีคิดขึ้นมาใหม่บอกว่างั้นถ้ามีแค่บริการเข้ามาในประเทศหรือว่ามีท่าอะไรบางอย่างที่เก็บข้อมูลของคนในประเทศฉันก็มีหน้าจับเขาได้ด้วยมีหน้ากำกับเขาได้ด้วยคือกฎหมายต่างประเทศสามารถที่จะอย่างที่เขากำหนดนะคะมาที่เขาเรียกว่าเป็นการใช้อำนาจนอกเขตประเทศคุ้มครองได้ใช่ที่อาจจะอยู่นอกประเทศถ้ามันก็เลยย้อนไปย้อนกลับคือเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากกฎหมายยุโรปเขาเรียกว่า GDPR เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเขาก็บอกว่าถ้ามีคนเสนอบริการเข้ามาให้กับคนที่อยู่ในประเทศเขาเนี่ยนะคะหรือว่าติดตามพฤติกรรมเนี่ยเขาต้องเขาอยู่ใต้กำกับของกฎหมาย GDPR ด้วยเหมือนกันไทยก็มีคอนเซปต์นี้พอไทยมีเริ่มเติบโตค่ะหลายๆประเทศเริ่มมีญี่ปุ่นมีสิงคโปร์มีเทรนด์ก็คือเริ่มขยายไปเรื่อยๆดูไบเริ่มมานะคะวิธีการเขียนขอบที่กำกับแตกต่างกันด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราเริ่มจะให้บริการไปนอกประเทศเนี่ยหรือว่าเริ่มทาร์เก็ตคนในต่างประเทศเนี่ยบริการเราเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราจะเป็นยูนิคอร์นคนถัดไปนะคะเราต้องเริ่มดูแล้วว่าเราต้องทำตามกฎหมายต่างประเทศด้วยไหมครับค่ะอย่างเงี้ยพอเราเห็นว่าสแตนดาร์ดมันเป็นสากลนะคะโอกาสที่จะโดนฟ้องหรือมีตั้งคำถามมันก็จะลดลงอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของแบบลดความเสี่ยงภายในองค์กรได้ด้วยโอ้โหซึ่งแบบว่าฟังดูตื่นเต้นจริงๆเนี่ยทำกันอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วนะคะซึ่งจริงๆมันมีมาหลายปีแล้วด้วยใช่ฝรั่งเนี่ยทำกันเป็นปกติเลยค่ะที่จะถามเรากลับมาว่าโอ้ยกฎหมายไทยว่ายังไงเขาต้องทำให้ถูกต้องไหมคือบริษัทที่เป็น global ซึ่งอีกหน่อยเราพูดถึงบริษัทไทยด้วยนะคะอย่างที่คุณพัฒน์บอกว่าเป็น global ที่เราคิดว่าเราจะมีลูกค้าไม่ใช่แค่ไทยมีลูกค้าและ target ลูกค้าต่างประเทศนะคะเราก็ไม่อยากจะอยู่ในจุดที่ว่าเราทำถูกกฎหมายไทยเพราะเรา PDPA ตามกฎหมายไทยเราถูกปรากฏว่าเราไปมีความผิดในกฎหมายต่างประเทศเนี่ยซึ่งการที่เราผิดในกฎหมายต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเราในประเทศนั้นแล้วถ้าเรามีแอสเซทอยู่ในประเทศนั้นหรือว่าเราจะต้องมีการเข้าประเทศนั้นเรามีความเสี่ยงขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นบริษัทที่เขาอยากจะทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายอ่ะเขาก็คงจะต้องทำเหมือนกับทำเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์เลยที่ว่าในการที่เขาจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลของคนไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเขาต้องมีประเทศที่เขาคิดว่าคีย์ที่เขาทาร์เก็ตนะไม่ใช่หุ่นคนทั้งโลกแบบประเทศคีย์ที่ต้องที่เขาต้องทาร์เก็ตสมมติยุโรปง่ายๆหน่อยก็ GDPR เลยอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องทำเลยว่า
เขาต้องทำให้ถูกกฎหมายไทยทำถูก GDPR ใช่ไหมคะถ้าเขาจะทำตามกฎหมายแบบจีนสมมติมีหรือเปล่าหรือเงี้ยเขาก็ต้องมาการเช็คกฎหมายของทุกประเทศแล้วทำเป็นเหมือนแบบเป็นรายละเอียดขึ้นมาแล้วก็เป็น compliance คือการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบทุกประเทศซึ่งมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทของเขาด้วยแล้วก็ตามคำแนะนำที่พี่พัฒน์บอกมาว่าบางทีการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเราเลือกใช้แต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นมันก็จะเกิดประโยชน์กับบริษัททั้งภาพลักษณ์ความแฟร์แล้วก็ทำให้คนรู้สึกที่เป็นลูกค้าได้สบายใจอย่างเช่นการนำพฤติกรรมเขามาวิเคราะห์เฉยๆแต่ว่าไม่ต้องเอาพวกแบบข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่ บ้านที่อยู่อะไรไม่ต้องเอาแค่พฤติกรรมแค่นั้นก็พอเขารู้สึกแฟร์แล้วใช่หรือว่าถ้าจะใช้จริงๆก็ระวังดีๆดูแลดีๆแล้วมันก็ยังมีท่าอีกหลายอย่างที่พี่พาไล่ฟังว่ามันสามารถเก็บได้โดยที่รู้สึกว่ามันซีเคียวสำหรับคนทั่วไปใช่ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องการจัดเก็บข้อมูลข้ามประเทศกันบ้างครับสมมุติว่าผมเปิดบริษัทอยู่ในประเทศไทยแต่คลาวด์ของผมกลับอยู่ประเทศอื่นเนี่ยครับผมสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเรื่องของลูกค้าผมในประเทศไทยแล้วไปเก็บข้อมูลต่างประเทศทำได้ไหมครับได้ค่ะกฎหมายไทยเนี่ยก็จะมีเขียนไปนะคะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถ้าโอนไปต่างประเทศต้องทำยังไงทีเนี้ยมันจริงๆโดยหลักการฟังง่ายๆก็คือมันต้องรอกดลูกนิดนึงแต่ว่าวิธีการแก้ตอนนี้ก็คือให้มีสัญญากับผู้ให้บริการคลาวด์คนที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะว่าต้องทำตามกฎหมายไทยด้วย1 2 3 4นะคะพอไทยมีกฎลูกก็จะได้ทำต่อได้ตอนนี้มันจะมีข้อยกเว้นบางประการซึ่งมันก็อาจจะใช้ยากหน่อยแต่คิดว่าก่อนวันที่1มิถุนายนเนี่ยเราน่าจะเห็นกฎลูกเรื่องโอนไปต่างประเทศก็ทางคณะกรรมการน่าจะร่างอยู่ก็มีรับฟังความคิดเห็นไปแล้วนะคะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแล้วก็ใช้กันเยอะด้วยนะคะอาจจะมีกฎหมายเฉพาะบางที่เรื่องการใช้คลาวด์อย่างการเงินการธนาคารเนี่ยค่ะเขาก็จะมีข้อจำกัดว่าใช้ได้แค่ไหนยังไงนะคะโอนไปได้ค่ะแสดงว่าทำได้ไม่ผิดนะทำได้แต่ว่าต้องมีวิธีในสัญญาหรือทำตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดใช่ค่ะต้องไปดูรายละเอียดอีกใช่ค่ะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนพูดถึงมากๆเลยเวลาที่เราใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าท่องเว็บไซต์เนี่ยมันมักจะมีคุกกี้ขึ้นมาเด้งให้เรากด accept หรือว่ายอมรับก่อนที่เราจะอ่านคอนเทนต์นั้นหรือบทความนั้นได้นั่นหมายถึงว่ามันเป็นเหมือนการบังคับไกลๆว่าถ้าฉันจะอ่านคอนเทนต์ของเว็บนี้เนี่ยยังไงฉันก็ต้องกดตกลงเพื่อให้เขาเก็บข้อมูลเราแบบนี้เนี่ยมันถือว่าละเมิดไหมครับถูกกฎหมายหรือผิดไหมครับจริงๆมันมาจากกฎหมายของยุโรปค่ะมันมีกฎหมายฉบับนึงขึ้นมาแล้วก็บอกว่าในการขอคุกกี้เนี่ยต้องแจ้งว่าใช้คุกกี้ทำอะไรบ้างแล้วก็ให้ตกลงอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าให้อนุญาตให้ใช้หรือไม่ใช้คุกกี้ก็มีหลายแบบอันนั้นก็เทคนิคว่ากันไปทีนี้มันก็เลยเหมือนแรงกระเพื่อมอะค่ะพอคนที่ต้องทำคือเว็บไซต์ที่อยู่ใน EU หรือว่าคนที่ target คนใน EU อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ขยายมาว่าเว็บไซต์ทั่วโลกเนี่ยก็ไม่รู้มีคน EU มาใช้หรือเปล่าคนในยุโรปมาใช้หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือน impact ว่าทุกเว็บอะต้องมีแล้วก็มีสตรัคเจอร์แบบนี้ออกมาถ้ามาดูกฎหมายไทยจริงๆอะไม่ต้องนะคะถ้าท่านไม่ได้จะแบบทำธุรกิจอะไรคือถ้าในราชอาณาจักรไทยไม่จำเป็นต้องมีไม่ต้องค่ะทีนี้วิธีการทำเนี่ยมันก็ไม่ได้เคลียร์มากบางคนก็ต้องบังคับบางคนก็ไม่บังคับนะคะก็มันเป็นช่วงกฎหมายเริ่มต้นมันก็จะยังแบบประมาณนี้นะคะจะมีพวกหาบรรทัดฐานการทำงานอยู่มันก็เลยอยากจะแนะนำอีกว่าวันนึงอ่ะกฎหมายไทยมาแน่ส่วนตัวนะคะจากประสบการณ์แต่ว่าสิ่งที่จะตั้งใจให้อยากให้ดูนิดนึงก็คือว่าทำไงให้เป็น customer friendly คำนี้คือหมายถึงว่ามันใช้ง่ายกับคนใช้งานดีไซน์หน้าตาของอินเทอร์เฟซอะค่ะก็เลยเป็นเรื่องสำคัญการให้คุกกี้มีหลายแบบกดยังไงให้ง่ายที่สุดกับเขาอันนี้ก็เลยจะตอบโจทย์ได้ทั้งในเชิงปฏิบัติตามกฎหมายโปร่งใสว่าเราเอาคุกกี้เขาไปใช้ทำอะไรขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้ลูกค้าโกรธอะค่ะพอเข้ามาแอปเราแต่บางทีมันก็ต้องเข้าไปดูแบบคอนดิชันอีกว่าแบบเขาเก็บไปทำอะไรบ้างใช้อะไรบ้างเนาะจริงๆกฎหมายฝรั่งเขาบอกให้ต้องทำอะค่ะครับมันก็โปร่งใสดีแต่มันก็ตุ๊กจิ๊กนะคะตุ๊กจิ๊กใช่มันเกิดความน่ารำคาญแทนนะพี่เดียนะแบบเอ๊ะฉันต้องกดอีกแล้วแล้วถ้าฉันจะกดเนี่ยก็ต้องเข้าไปอ่านอีกไม่แต่คือจริงๆต้องบอกอย่างที่แบบคุยกันนะว่ามัน behavior คนไม่เหมือนกันเขาบอกว่าคนไทยอ่ะอาจจะรำคาญไม่ได้อยากรู้หรือว่าคิดว่าไม่ได้เรื่องใหญ่ไม่ได้อยากจะต้องมานั่งแบบโปร่งใสมากคือบางบ้านเนี่ยแต่ว่าบางประเทศหรือว่าคนไม่ใช่คนไทยก็เหมือนกันบางคนเขาก็คิดว่ามันก็เป็นการที่เขาต้องรู้ว่าเธอเอาข้อมูลฉันไปใช้ทำอะไรบ้างมันก็เลยต้องเหมือนกับตอบโจทย์คนทุกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นเหมือนมาตรฐานสากลใดจริงแล้วถ้าจากที่พี่พาเล่าก็คือถ้าเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในไทยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องทำก็ได้
นั่นหมายความว่าบางทีเขาสามารถเก็บข้อมูลเราได้อัตโนมัติเลยไหมครับพี่พัฒน์ใช่ค่ะแต่ก็มีพรบข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ดีคุ้มครองอยู่แล้วเราก็ต้องมานั่งอธิบายว่าเราใช้คุกกี้ยังไงแต่ก็ยังแนะนำบริษัทไทยนะคะว่าให้อธิบายเรื่องคุกกี้เข้าไปเลยจะอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะทำหน้าตาเหมือนฝรั่งเป็นป๊อปอัพใช่ไหมได้หมดแต่ไปดูให้มันภาพมันสวยมันใช้ง่ายอะค่ะคือกลายเป็นว่าถ้าไม่ให้ความยินยอมมันก็ยังไปเลยเออวางแผนดีๆวางรูปสวยๆเงี้ยพัดว่าพี่พัดว่าแบบคนเข้าใจได้คนเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็เข้าใจระบบไอทีคุณแม่พี่พัดอายุเยอะเขาก็เริ่มชินกับการกดปุ่มอะไรเงี้ยวันหนึ่งก็จะสร้างแพทเทิร์นหรือเค้าเจอได้ค่ะเห็นด้วยฮะทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของข้อมูลรั่วไหลที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข่าวอย่างเช่นว่ามีบริษัทด้านการสื่อสารเจ้าหนึ่งเนี่ยข้อมูลหลุดออกไปฮะมันโดนแฮกทีนี้ในมุมมองของผู้บริโภคอย่างถ้าผมเป็นลูกค้าของบริษัทนั้นเนี่ยในด้านกฎหมายมันจะคุ้มครองอะไรกับเราบ้างครับแล้วอย่างถ้าเป็นบริษัทแล้วด้วยเขาจะต้องแก้ปัญหาหรือทำยังไงครับผมจริงๆพี่ว่ามี2แง่มุมนะคะมันมีแง่มุมที่คุณจริงๆ3 1คือในแง่ของข้อมูลเจ้าของข้อมูลว่าเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายยังไงบ้างถ้าข้อมูลเขารั่วไหลสองในแง่ของบริษัทในแง่ของกฎหมายว่าเขาต้องทำยังไงบ้างนะคะสามในแง่ของพาร์ทเนอร์เพราะว่าอย่างที่พี่เกริ่นมาใน business model หนึ่งอ่ะบริษัทเขามีข้อมูลที่ของลูกค้าเนี่ยเราไม่บางทีข้อมูลที่เขารั่วไหลอาจจะข้อมูลที่เขาเก็บมาเองหรือบางทีเป็นข้อมูลที่เขาได้รับโอนมาจากพาร์ทเนอร์นะคะทำธุรกิจด้วยกันอาจจะได้รับข้อมูลเหล่านี้มาฉะนั้นถ้าเขาทำข้อมูลรั่วไหลเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะพูดในส่วนของเรื่องของพาร์ทเนอร์ก่อนว่าในแง่ของถ้ามีการทำข้อมูลรั่วไหลมันอาจจะทำให้เขาต้องมีการไปการแบบไปผิดสัญญากับคนที่เป็นคนแชร์ข้อมูลเขาให้มาใช่ไหมคะหรือว่าในการเขาทำธุรกิจร่วมกันแล้วข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาใช้ร่วมกันหรือว่าเขาไปตกลงกับใครในพาร์ทเนอร์ของเขาว่าเขาต้องเก็บข้อมูลนี้ให้ถูกต้องแล้วความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะใครเนี่ยในแง่ของสัญญามันต้องหาสองส่วนคือหนึ่งในสัญญาที่ข้อความที่เขียนอ่ะมันเขียนว่าข้อการรั่วไหลตรงนี้เป็นความผิดของใครต้องมาพิสูจน์สองถ้ามีความผิดของใครเนี่ยคนที่เป็นคนรับความเสียหายมีเท่าไหร่แล้วว่าบางทีในสัญญามันมีการกำหนดเรื่องข้อจำกัดความรับผิดของไม่ใช่ความรับผิดจำกัดอเมาจำกัดความเสียหายว่าต่อให้อเมาเสียหายไปเท่านี้แต่ว่าในระหว่างสัญญาเนี่ยไม่เกินเท่านี้ อันนี้พี่จะเล่าเรื่องของมุมของเรื่องของสัญญาก่อนแต่ว่าอาจจะให้พัดเล่าเรื่องของสองส่วนที่ตัวที่ถามก่อนแหละว่าเรื่องของแบบเราเป็นเจ้าของข้อมูลกับตัวบริษัทเขาเองต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะถ้าในมุมของเจ้าของข้อมูลเนี่ยข้อมูลเรารั่วไหลเนี่ยจริงๆอันแรกที่เราควรทำนะคะนี่ practice เลยเปลี่ยน username password ก่อนนะคะแล้วก็จัดการว่าข้อมูลอะไรที่ไม่สำคัญเนี่ยหรือว่าต้องบัตรเครดิตต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนบล็อกอะไรไหมอันนี้คือเรื่องของเราต้องรีบเลยนะเราต้องรู้แต่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดการละเมิดแล้วนะคะข้อมูลรั่วไหลแล้วมันก็เลยกฎหมายเนี่ยเกือบหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าถ้าเกิดข้อมูลรั่วไหลบริษัทต้องทำอะไรบริษัทต้องแจ้งปกติจะเป็นหน่วยงานรัฐของที่นั่นของไทยก็คือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง72ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นเรื่องใหญ่กระทบบุคคลมากๆต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยอันนี้ค่ะจะเป็นอีกภาพหนึ่งที่สำคัญมากก็คือกฎหมายต่างประเทศเนี่ยค่ะเขามีข้อกำหนดแบบนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาข้อมูลเราหลุดจากบริษัทเนี่ยนะคะบริษัทต้องดูก่อนเลยว่าเป็นลูกค้าอยู่ในประเทศไหนบ้างถ้ามีอยู่ในไทยต้องทำตามกฎหมายไทยถ้ามีลูกค้าอยู่สิงคโปร์นะคะอาจจะต้องมีการแจ้งเรื่องของการข้อมูลรั่วไหลตามกฎหมายสิงคโปร์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นที่มาใช่ค่ะเราก็มาดูซึ่งก็เหมือนกันค่ะต่างประเทศเวลาเขามีข้อมูลรั่วไหลเขาก็จะถามกันว่าไทยต้องแจ้งใครบ้างอย่างของไทยตอนนี้นะคะข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแจ้งคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลถ้าท่านอยู่ในธุรกิจประกันท่านต้องแจ้งคปภ.ด้วยนะคะถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องของการโดนแฮกนะคะการเหมือนภัยสงครามอย่างที่เราบอกไปตอนต้นพ.ร.บ.เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security Act ตัวนี้เนี่ยนะคะท่านต้องแจ้งหน่วยงานรัฐด้วยเหมือนกันว่ามันมีความเสี่ยงตรงนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่แล้วใช่ถ้าเราเขาก็มีข้อจำกัดอีกว่าคนที่แจ้งเนี่ยต้องเป็นแบบหน่วยงานที่เกี่ยวกับแบบเขาเรียก CII ก็จะเป็นแค่บางคนที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแนะนำนะคะบริษัทเนี่ยหนึ่งก็ดูก่อนเลยว่าอะไรคือข้อมูลที่หลุดออกไปหลุดจริงไหมนะคะมีปกติเราจะแนะนำให้มันมีเหมือนแนวปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลรั่วไหลว่าถ้าสมมติว่าข้อมูลรั่วไหลในองค์กรใช่ต้องแจ้งใครในองค์กรคนในองค์กรต้องไปตาม IT มานะแล้วก็ต้องตามนักกฎหมายมาดูนะว่าต้องแจ้งที่ไหนประเทศไหนยังไงบ้างแบบก็ต้องดูว่ามันเกิดที่ไหนข้อมูลที่หลุดออกไปของประเทศอะไรแล้วถ้ามันยิ่งใหญ่แบบ
เกินไปก็ต้องแจ้งบุคคลด้วยแจ้งรัฐบาลด้วยคือมันต้องดูว่าเคสที่มันเกิดขึ้นมันมีรายละเอียดยังไงบ้างแล้วทันทีที่แจ้งมันหมายถึงว่าความเสี่ยงเกิดกับบริษัทด้วยว่าเราทำถูกต้องตามกฎหมายหรือยังเรามีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอหรือเปล่าหรือเราเป็นเหตุที่ทำให้กฎหมายให้ข้อมูลมันหลุดอะไรแบบนี้นะคะคุณก็ก่อนจะแจ้งเราต้องดูนิดนึงว่าระบบหลังบ้านเราเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายอะค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องนึงเลยก่อนวันที่หนึ่งมิถุนาคือดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ encrypt ระบบการเก็บป้องกันการเข้าถึง access control เนี่ยนะคะใครเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างล็อกตู้ถ้าเป็นเอกสารอะไรเงี้ยนะคะที่สำคัญหนึ่งคือว่าแบบอย่างที่พัดพูดมี72ชั่วโมงแล้วเวลามี crisis เกิดขึ้นแล้วไม่องค์กรใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ที่ว่าไม่รู้ใครต้องทำอะไรกว่าจะรู้ก็คือมัน72ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลาเราดีไซน์ให้กับบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเนี่ยหนึ่งในพาร์ทที่ทำก็คือเหมือนที่พัดบอกมันจะมีไกด์ไลน์หรือโปรโตคอลเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บสเต็ป1 2 3 4 1เช็ค IT 2แจ้งคนนี้3เรียกคอมไพลายันมา4คือสเต็ปเลยแล้วทุกคนแล้วมีคนอื่นจะเป็นคนที่รับผิดชอบรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ต้องทำอะไรแล้วมันแล้ว process ทั้งหมดมันก็จะอยู่ในโปรโตคอลวันนี้รวมทั้งอย่างที่พี่เรียนด้วยว่าอาจจะต้องมีการแจ้งพาร์ทเนอร์ถ้าเกิดสมมติว่าข้อมูลมันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าหรือว่าบางทีเป็นข้อมูลที่เราต้องแชร์กันกับอีกบริษัทนึงแล้วในสัญญานอกจากกฎหมายทั้งหมดที่มีในสัญญาเราก็บอกเขาด้วยเหมือนกันว่าถ้ามีข้อมูลหนูต้องบอกเขาเงี้ยทั้งหมดเนี้ยมันควรจะอยู่ในแบบไกด์ไลน์หนึ่งไกด์ไลน์ที่เกิดขึ้นปุ๊บมีคนคนหนึ่งหรือมีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วทำเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าในแง่ของผู้บริโภคอะครับพี่พัฒน์คนที่อย่างผมถ้าเกิดผมเป็นคนโดนเอาข้อมูลไปแล้วเกิดความเสียหายเราต้องเตรียมตัวต้องทำอะไรต้องไปหาใครยังไงบ้างครับถ้านำข้อมูลไปใช้เนี่ยนะคะเราก็ดูก่อนว่าเขาทำถูกต้องไหมถ้าเขาทำถูกต้องเนี่ยมันก็ปกติแต่ถ้าเราสงสัยเราอยากรู้ว่าเขาใช้ทำอะไรเราถามได้กฎหมายรองรับสิทธิ์ให้เราไปถามว่าเอ๊ะทำอะไรยังไงใช้ข้อมูลเราอะไรไปบ้างบริษัทก็มีหน้าที่ต้องตอบถ้าเขาใช้เราไปโดยไม่ชอบเราก็ร้องเรียนได้เราจะร้องเรียนกับตัวบริษัทนะคะร้องเรียนไปกับกรรมการหรือว่าจะใช้สิทธิทางศาลก็มีออปชันให้เราเลือกก็คำถามถัดไปว่าเอ๊ะอะไรที่เราไม่พอใจแต่ว่าโดยเนเจอร์ของธุรกิจออนไลน์อะค่ะหรือว่าธุรกิจการใช้ข้อมูลยุคนี้มันใช้เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่ถูกใจไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันมีสิทธิ์รองรับอยู่ถ้าอะไรที่เราไม่อยากได้แล้วมันจะมีสิทธิ์อยู่เช่นลบคัดค้านนะคะถอนความยินยอมเลือกใช้ตรงนี้ได้เนี่ยค่ะที่ที่ผมถามต่อสมมติว่าถ้าเกิดผมมีข่าวออกมาแล้วเขาแจ้งว่าเฮ้ยตอนนี้บริษัทเราโดนแฮกข้อมูลที่โดนนำไปด้วยเนี่ยเป็นคุณหนึ่งในนั้นแต่ยังไม่ได้เกิดการใช้งานอย่างผิดกฎหมายเกิดขึ้นโดยที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลผมไปทำอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยบริษัทที่จัดเก็บข้อมูลเราไปอ่ะไม่ปลอดภัยเลยทำไมมันหลุดไปได้ยังไงผมสามารถฟ้องเรื่องนี้ได้ไหมครับหรือว่าให้เขาชดเชยบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ข้อมูลเราหลุดไปได้ไหมครับจริงๆเนเจอร์ของธุรกิจออนไลน์การแฮกแทบจะมาคู่กันเสมอนะคะแล้วมันก็อาจจะเป็นความผิดของบริษัทแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของบริษัท มันมีแฮกเกอร์ที่เหมือนแบบเราดูในหนังแล้วก็มาแฮกระบบออกไปจริงๆแม้ว่าบริษัทจะดูแลดีแค่ไหนก็ตามด้วยนะคะแล้วขณะเดียวกันก็มีบริษัทที่ไม่ได้ดูแลข้อมูลดีจนกระทั่งมันหลุดไปได้โดยง่ายดังนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เลยนะคะเราถามได้เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้เราเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ได้เพราะฉะนั้นการใช้ออนไลน์การให้ข้อมูลออนไลน์มันก็เลยสำคัญไม่ใช่แปลว่าไม่ให้นะคะแต่เราต้องรู้ว่าเอ๊ะข้อมูลบัตรเครดิตเราเนี่ยให้ไปความเสี่ยงเราคือวงเงินในบัตรต้องไปลดวงเงินบัตรเปลี่ยนบัตรหลายฉบับไหมบัตรนี้วงเงินน้อยใช้ออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงเราหรือเปล่าส่วนนึงจะมาจากเราเพราะส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าให้ไปฟ้องคดีก็เป็นภาระนะคะคนไม่อยากมีความแต่ถ้าวันหนึ่งที่ต้องมาถึงนะคะวันที่บริษัทมีปัญหาดูแลไม่ดีจริงๆอันนั้นเราจะเห็นแล้วซึ่งปกติเนี่ยไม่ต้องรอประชาชนไปฟ้องนะคะหน่วยงานกำกับกลับก่อนเลยใช่โอ้ดีมากมันก็จะมีแมคคานิซึมภาษาฝรั่งก็คือมันจะมีกระบวนการในการจัดการพวกนี้อยู่อะค่ะแต่ว่าส่วนที่สำคัญของคนใช้งานนะคะเราต้องรู้ทันนะคะคือเราต้องเหมือนป้องกันในระดับหนึ่งก่อนแล้วด้วยใช่ค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดคนที่เล่นแอปพลิเคชันบ่อยๆแล้วบางครั้งมันจะต้องมีการใส่ข้อมูลมีการลิงก์กับสมมุติ Facebook อะไรเงี้ยซึ่งในนั้นก็จะมีข้อมูลเรามีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรเงี้ยมันมีข้อควรระวังในฐานะมุมมองนักกฎหมายครับที่เราจะต้องระวังไว้จริงๆจะบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันมาตาม culture ของคนในประเทศอย่างคนยุโรปเนี่ยเขาก็เป็นห่วงข้อมูลมากกฎหมายมันก็ตึงอเมริกาไม่ค่อยห่วงมากเป็นแบบ pop culturemันก็จะมีความกฎหมายไม่ตึงมากก็จะแบบให้ใช้ข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันกลับมาถามตัวเองก่อน
เราเป็นคนแบบไหนเราอยากเราเป็นคนห่วงข้อมูลไหมถ้าเราเป็นคนห่วงข้อมูลแน่นอนก็ต้องระวังระวังข้อมูลที่เราให้บนสื่อสังคมออนไลน์เงี้ยนะคะเราก็จำกัดให้เท่าที่จำเป็นแต่ถ้าเราอยากให้คนรู้จักเราเยอะเราก็ให้เยอะคำถามว่าเราต้องกลัวไหมมันอยู่ที่เราเลยอย่างเงี้ยนะคะถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีคนสองกลุ่มอย่างเช่นแบบเวลาส่งพวกแบ็กเกตติ้งแมสเซจมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะโฆษณาสินค้าลดราคา1 2 3 4บางคนรำคาญแต่บางคนชอบบางคนเนี่ยสมัครทุกที่เพราะตอนนี้การที่เราให้ข้อมูลเนี่ยมันมีมูลค่างงไหมคะอย่างเวลาที่เรากดปุ่มเนี่ยท่านจะเริ่มเห็นว่าแบบถ้าท่านสมัครรับข่าวสารจากเราได้รับส่วนลด 10% นั่นแปลว่าข้อมูลเรามีมูลค่าแล้วพอเราให้ปั๊บเราได้ 10% กลับมาถ้าเราได้มาเยอะๆข้อมูลเนี้ยบางคนนะคะเขาเอามาเปรียบเทียบกันว่าเป็นส่วนลดที่ไหนยังไงบริหารจัดการทางการเงินได้ครับ3เดือนลดไป 50,000 อันนี้เกิดขึ้นจริงมาแล้วจากการได้ข้อมูลเหล่านี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายมันจะขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเฮ้ยเราต้องกลัวหรือเปล่าเพราะบางทีมันอาจจะไม่ต้องกลัวเพราะการตอนเนี้ยโลกมันเปลี่ยนการที่เรามีข้อมูลคือมูลค่าของเราแล้วก็ต้องกลับไปที่ตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะใช้อะไรยังไงแล้วเพื่ออะไรแล้วก็ต้องระวังตัวเองไว้เสมอด้วยใช่ค่ะแต่ขณะเดียวกันถามว่าบริษัทต้องดูแลลูกค้าของท่านไหมท่านก็ต้องดูเพราะว่าเขาก็มีกฎหมายคุ้มไว้อยู่โอเคแล้วธุรกิจมันเปลี่ยนเร็วนะคะแอปบนมือถืออย่างเงี้ยมีตั้งหลายแอปสมมติว่าไม่พอใจวันนี้แล้วนะคะกดปิดลบทิ้งรีมูฟกดแอปใหม่ใช้เห็นได้เลยโอ้เห็นด้วยเลยฮะผู้ให้บริการรายใหม่เพราะฉะนั้นมองแล้วว่ามันก็เซนซิทีฟค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยถามว่าโอ้โหต้องกำกับดูแลอย่างหนักไหมหรือว่าประชาชนต้องกลัวมากๆไหมไม่ท่านเลือกที่จะทิ้งได้เสมอท่านเลือกที่จะลบคุกกี้ได้เสมอท่านเลือกบริการกับเขาได้เสมอจริงๆอำนาจมันถูกส่งมาอยู่ที่ผู้บริโภคมากกว่าผู้ให้บริการด้วยซ้ำเห็นด้วยครับทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องครับในอนาคตอย่างที่เราทราบกันดีว่าเมตาเวิร์สมันจะเข้ามาแล้วแล้วก็หลายคนพูดว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันเป็นเหมือนการที่ยูเซอร์หรือคนใช้งานเนี่ยเป็นผู้เลือกในการจะนำข้อมูลไปใช้ทำอะไรก็ได้หรือว่าจะเก็บหรือจะส่งต่อเนี่ยมันเท่ากับว่ามันจะมีความเสี่ยงเพิ่มไหมครับในเรื่องนี้เนื่องจากว่ามันหลายคนเขาจะมองว่าเอาแบบนี้เขาถือว่าเราจะต้องระวังตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแบบนี้ครับเราจะมีคำแนะนำหรือว่ามีข้อควรระวังไหมครับอาจจะมองได้สองมุมนะคะก็คือคนที่เป็นบริษัทเหมือนการจะกลับไปที่ตอนแรกที่เราคุยกันดีไซน์ธุรกิจคุณไว้ยังไงวันนี้คุณทำออฟไลน์ถูกไหมคะก็คือขายของเจอหน้าเจอตากันเราเริ่มเข้ามาธุรกิจออนไลน์เริ่มเปิดตลาดเข้าสู่คนทั้งโลกภาพถัดไปที่เราเห็นนะคะก็คือภาพของเมตาเวิร์สภาพของบล็อกเชนภาพถึงการทำธุรกรรมที่เราไม่รู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหนของโลกออนไลน์ยังเห็นเซิร์ฟเวอร์ยังเห็นที่มาของโลเคชันอะไรบางอย่างอยู่เมตาเวิร์สคือเราเข้าไปสู่โลกนั้นได้เลยฟรีดอมไปแล้วใช่ไม่มีที่แล้วนะคะไม่มีโลเคชันที่สำคัญคือไม่จำกัดความคิดแล้วนะคะออนไลน์ยังมีลักษณะต้องวิ่งส่งสินค้าต้องทำอะไรอยู่เมตาเวิร์สนี่แล้วแต่จินตนาการเลยเรามองไม่เห็นมันเลยมาเลยรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันน่ากลัวจังเลยอ่ะมันจะดูแลเรายังไงอะไรเงี้ยหรือว่าเราต้องดูแลตัวเองตลอดหรือเราไม่ต้องกลัวเพราะความจริงแล้วเนี่ยค่ะตั้งแต่ทำกฎหมายมาเนี่ยนะคะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะคะคือทุกคนต้องพูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกมาหรือสิ่งตัวเองคิดและขณะเดียวกันต้องฟังด้วยเพราะมันกำลังจะเป็นช่วงของยุคที่เราเติบโตและเปลี่ยนผ่านไปด้วยกันนะคะในฐานะที่ส่วนนึงนะคะที่คิดว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้คือคุณต้องวางแผนธุรกิจก่อนว่ามันจะไปถึงภาพของเมตาเวิร์สหรือภาพของเทคโนโลยีใหม่หรือเปล่าเมตาเวิร์สอาจจะเก่าไปเลยอีกสัก3เดือนข้างหน้าก็ได้เราไม่รู้เลยมันอาจจะมีสิ่งใหม่เกิดมันเร็วมากตอนนี้คือเร็วที่สุดที่เคยเจอมาตั้งแต่ทำงานเลยนะคะคือไม่เคยเห็นเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราไม่รู้เลยวันที่โซเชียลมีเดียเกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะค่ะตอนนั้นทุกคนมองว่าฟรีไม่น่ามี business model ไม่น่าทำเงินวันนี้อะค่ะโหใครมี follower เยอะใครเริ่มโซเชียลมีเดียก่อนชนะเหมือนกันเรากำลังจะเข้าจุดเปลี่ยนผ่านแบบนั้นอีกรอบนึงดังนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะไม่ต้องกลัวแต่เรารู้ว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงเราอาจจะต้องเริ่มดูเรื่องสิ่งสำคัญเรื่องนึงคือเรื่องวันที่มันไม่มีขอบเขตพรมแดนเนี่ยเราจะวางแผนยังไงกฎหมายไม่ชัดต้องกลับไปที่สัญญาหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายไม่ชัดterm and condition ข้อกำหนดในการใช้บริการเริ่มสำคัญแล้วอีกเรื่องนึงคือการยืนยันตัวตนถ้าเราเริ่มไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครตรงนั้นน่ะการที่บอกได้ว่าคุณคือใครอ่ะมันอาจจะสำคัญที่สุดที่ทำให้แพลตฟอร์มของเราปลอดภัยที่สุดใช่หรือขณะเดียวกันเราก็อาจจะต้องเริ่มดูว่าเอ๊ะเกิด transaction บนนั้นน่ะหรือเกิดอะไรการกระทำบนนั้นน่ะกฎหมายอาจจะ
ไม่ต้องไปถึงก็ได้เพราะไม่รู้แล้วประเทศไหนกำกับซึ่งพี่เสิร์ฟอย่างเงี้ยนะคะพี่ว่าสองส่วนนะมิเตอร์เวิร์สอะถ้ามองในมุมคนที่เป็นคนใช้อ่ะค่ะถามว่าต้องกลัวอะไรพี่ว่ากลับมาที่พัดกับพี่พัดบอกนะว่าจริงๆดูตัวเองว่าเราเป็นคนเป็นห่วงเรื่อง privacy เรามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าพอมันเป็นเมตาเวิร์สอะพฤติกรรมต่างๆมันมีความเป็นไปได้มากที่ข้อมูลส่วนตัวของเราที่เราเคยเปิดเผยเท่าหนึ่งกับการใส่เข้าไปในเว็บในแอปเนี่ยคราวนี้ข้อมูลส่วนตัวมันคือตัวเราเลยเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็คือข้อมูลของเราทั้งหมดเราเป็นคนยังไงเราชอบทำอะไรยังไงเนี่ยข้อมูลมันเยอะขึ้นแบบexponential เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเป็นห่วงข้อมูลส่วนตัวเราก็อาจจะต้องพูดง่ายๆก็เรา behave ตัวเองเลยนะแต่ถ้าเราเป็นคนแบบได้เราอยากจะให้นี่คือตัวเรานี่คือเราไม่เป็นห่วงเราก็ไม่เป็นห่วงนั่นคือสิทธิ์ของเราเพราะว่าสิทธิ์ทางกฎหมายมันก็อยู่ที่เรานี่คือฝั่งคนใช้เนาะแต่ในคนที่ประกอบธุรกิจอะค่ะพี่ว่าพออย่างที่พัดบอกกฎหมายมันไม่ชัดเจนแล้วมันกลับมาที่เรื่องของสัญญาเนี่ยคนที่ประกอบธุรกิจที่จะเริ่มเก็บข้อมูลของคนใน metaverse อะค่ะความเห็นพี่คือหนึ่งก็คืออาจจะดูกฎหมายเท่าที่ทำได้ว่าในแง่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงซึ่งมันก็มีกฎหมายหลักการกฎหมายที่พูดมาทั้งหมดทั้ง PDPA พวกนี้มันก็ไป apply กับ metaverse อยู่ดีมันก็คือแค่ว่าเปลี่ยนของเทคโนโลยีต่างๆเป็น metaverse เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลยังไงกฎหมายเรื่อง ETA เรื่องอะไรมันก็ยังใช้กับ metaverse อยู่แต่แค่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะคะอันเนี้ยก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แต่ว่าส่วนที่สำคัญก็คือว่าในส่วนที่มันมีช่องว่างอยู่ว่ากฎหมายไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยอันนี้ก็คือใส่เข้าไปในเทอร์มเป็นคอนดิชันซึ่งเราอยากจะบอกเพราะความคิดที่นะเราอยากจะโปร่งใสกับลูกค้าว่าเราจะทำยังไงบ้างเราจะเก็บข้อมูลยังไงแล้วเขาต้องรับรู้นะว่าเรามีความเสี่ยงแค่ไหนความรับผิดที่เราจะรับผิดเท่านี้ถ้าเราสิ่งที่เราคิดว่าทำดีที่สุดแล้วเวลาพี่ทำสัญญาก็คือในคู่สัญญาจะเขียนว่าถ้าเกิดเราทำแอคชั่น1 2 3 4นี่คือ best practice แล้วเนี่ยถ้ามากกว่านี้เนี่ยอาจจะเขียนว่าความรับผิดก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่เราเพราะเรานี่คือความนี่คือการโอเปเรตที่ the best practice อย่างเงี้ยยังไงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นวิธีการลดความเสี่ยงนะตอนนี้ตอนหลายวันที่อะไรต่างๆไม่ยังไม่ชัดเจนอย่างเช่น governing law อย่างเช่นเรื่องกฎหมายใช้ประเทศอะไรบ้างอย่างเงี้ยอะไรนึงที่คืออันนั้นก็เขียนในทำใน condition เลยว่าถ้ามีคดีเกิดขึ้นในเนี้ยขอใช้กฎหมายประเทศนี้นะจะได้ไม่ต้องมานั่งงงตัวนั้นว่าเอาคดีเกิดขึ้นไปฟ้องศาลไหนเราเขียนเป็นในคู่สัญญาเราก็ user ก็ตกลงนะว่าอาจจะใช้กฎหมายไทยใช้กฎหมายประเทศที่เราคิดว่าสากลพอที่ทุกคนจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีข้อตกลงร่วมกันอะไรเงี้ยในผู้ใช้ก็อาจจะเป็นวิธีการช่วยการลดความเสี่ยงทั้งของทั้งสองฝั่งเห็นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบางทีเมตาเวิร์สในอนาคตเนี่ยมันกว้างขวางมากแล้วก็ลิมิตมันแทบจะนึกภาพไม่ออกด้วยซ้ำแล้วก็อย่างที่พี่พัฒน์บอกก็เห็นด้วยว่าในอนาคตมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาแทนที่ด้วยซ้ำสิ่งที่จำเป็นต่อผู้ใช้เนี่ยก็คือหนึ่งเราคงต้องระวังในของตัวเองก่อนว่าข้อมูลที่ไม่จำเป็นบางทีเราอาจจะต้องเก็บไว้อย่างรอบคอบที่สุดแล้วก็ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องพูดมันออกมาส่งเสียงมันออกมาเพื่อให้กระบวนการของกฎหมายเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมาครอบคลุมสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีกฎหมายเก่าๆที่มันสามารถดูแลจัดการในเมตาเวิร์สได้อีกด้วยเช่นเดียวกันก็มาพลายได้ใช่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายใจได้ในระดับนึงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่ทั้งสองท่านเน้นย้ำมาตลอดก็คือการดูแลตัวเองเนี่ยในเรื่องข้อมูลก็จำเป็นมากๆจริงๆในข้อมูลที่วันนี้เราพูดคุยกันเนี่ยโอ้โหมันมีรายละเอียดเยอะมากเรามาถึงช่วงท้ายแล้วครับมีอะไรที่เราอยากจะฝากเพิ่มเติมกับคุณผู้ชมและคนดูที่ตอนนี้กำลังชมอยู่ไหมครับค่ะก็พี่อาจจะฝากไว้นะว่าถ้ากลับไปพูดเหมือนตอนที่เราเริ่มรายการว่าจริงๆ data is oil data เป็น asset ใช่ไหมคะแล้วมันก็มี opportunity ที่จะแบบต่อยอดกับ data ไปอีกเยอะมากธุรกิจสามารถทำอะไรอีกเยอะมากนะคะน่าจะเป็น2เรื่องอันที่1ก็คือเรื่องของการที่ว่าถ้าเราอยากจะทำ data เป็นธุรกิจที่ทำเรื่อง data analytic อยู่แล้วหรือว่าเราเป็นธุรกิจที่เราคิดว่าเราจะมีทางหรือมีโอกาสที่มี data เข้ามาในธุรกิจเราเยอะเนี่ยมันจะสร้างฐานความมั่นคงธุรกิจได้อย่างมากเลยนะเมื่อก่อนนี้ธุรกิจนึงจะมั่นคงคือมีรายได้มีกำไรแต่ตอนนี้ธุรกิจนึงที่จะมีนักลงทุนเข้ามาเพิ่มเนี่ยเผื่อคือมี data สุดๆซึ่ง2 สิ่งก็คือ1เนี่ยเมื่อเราคิดว่าเราเป็นธุรกิจที่เรามี opportunity ตรงนั้นนะคะเราต้องมีการดีไซน์โมเดลธุรกิจเราอะเอาให้สุดเอาให้แผนธุรกิจเราไปให้สุดเลยอย่างเช่นว่าเราจะทำเก็บข้อมูลลูกค้าอีกหน่อยเราอาจจะมีทำพาร์ทเนอร์กับบริษัทอะไรบ้างอาจจะวางแผนไปไกลๆเว้ยมันอาจจะพาร์ทเนอร์กับบริษัทอินชูรันเพราะว่าข้อมูลเราจะไปทำตรงนั้นได้วันหนึ่งมันจะต่อยอดเป็นเมตาเวิร์สเรามีแผนธุรกิจที่กว้างที่ไกลเนี่ยก็ทำให้เรากลับมาดีไซน์วิธีการเก็บข้อมูลวิธีการเก็บรักษาข้อมูลได้ดี2คือถ้าเราคิดมีแผนธุรกิจวันนี้อาจจะเป็นธุรกิจใหญ่ๆบางธุรกิจอาจจะทำเป็นบริษัทธุรกิจในกลุ่มแล้วอาจจะมีการจัดสตรัคเจอร์บริษัทที่บริษัทนึงๆทำเรื่องของการประมวลผลข้อมูลโดยรวมของทั้งกลุ่มก็ได้เพื่อให้บริษัทหนึ่งๆเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องข้อมูล
ไปเลยแล้วก็ดูแลทั้งกลุ่มแล้วก็เป็นคนที่มี crisis management บริษัทนี้ก็เป็นคนดูแลเงี้ยคือเราจัด structure ไว้เลยกับหรือว่าวางแผนว่าอาจจะเป็นแพลนในเฟสก็ได้อย่างเงี้ยก็จะช่วยให้ในการทำธุรกิจของเราวันนี้เราสมมติเรามีสตาร์ทอัพฟังอยู่มันก็เป็นจุดที่เรายังมีแผนการในการใช้ข้อมูลไปในอนาคตยังไงแล้วก็สุดท้ายที่ฝากไว้ก็คือว่าพี่ขอเรียกว่าเป็นการมิติเกตความเสี่ยงเพราะการใช้ข้อมูลเยอะๆก็จะมีความเป็นห่วงยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่มีผู้บริหารหรือกรรมการเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าแล้วถ้าเกิดมีความเสียหายขึ้นมามันจะมามีความรับผิดกับทางผู้บริหารกรรมการหรือยังไงบ้างเนี่ยพี่ว่าก็ manage ว่าในแง่ของคนที่เป็นคนบริหารงานบางทีคนบริหารบอกฉันก็ไม่ได้ดู IT แล้ว IT มันหลุดแล้วทำไมจะมารับผิดชอบด้วยอะไรเงี้ยเราจะแสดงความแต่ตนาว่าบริษัทเราตั้งใจจะทำ compliance ที่ถูกต้องเนี่ยพี่ว่าก็คืออย่างที่บอกค่ะการที่จะให้บริษัทแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจทำกระบวนการต่างๆให้ถูกกฎหมายอ่ะคือน่าจะมีนโยบายมี direction ที่ชัดเจนของทางผู้บริหารของบริษัทโดยรวมว่าเรามีสมมติมี crisis management เรามีแผนแบบนี้การเก็บข้อมูลเรามีวิธีการ1 2 3 4ที่ทำให้ถูกกฎหมายอันนี้ก็ทำให้นอกเหนือจากเรื่องของการวางแผนต่างๆเนี่ยทำให้บริษัทสามารถตอบได้ด้วยว่าเรามีวิธีการที่ทำสเต็ปไกด์ไลน์ถูกกฎหมายยังไงบ้างเนี่ยแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริหารที่หลายๆคนไม่ได้อยู่ในทีม IT ไม่ได้อยู่ทีม Data แต่เขาก็สามารถ protect ตัวเขาเองได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะทำให้ทุกภาคส่วนขององค์กรเนี่ยสามารถที่จะแบบเดินไปด้วยกันในเรื่องของการใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องถูกกฎหมายเนาะแล้วก็ต่อยอด business ได้อะค่ะให้พี่เดย์ฝากถึง EP หน้าด้วยเลยดีกว่าเกริ่นถึง EP หน้าต่อไปโอเคคือ EP หน้าเนี่ยอยากจะพี่จะชวนทนายที่เป็นทนายเราเรียกว่าทนายลิเกเตอร์หรือทนายที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่ากฎหมายหรือว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับพวกคอมพิวเตอร์ครามนะซึ่ง อยากจะให้ทนายของทางเราเนี่ยเล่าทั้งเรื่องของว่ามันมีของวิธีการที่จะเก็บพยานหลักฐานยังไงว่าในการฟ้องร้องคดีเนี่ยและการฟ้องร้องคดีเนี่ยมันมีวิธีการยังไงนะคะแล้วก็จริงๆอาจจะให้สำหรับเท่าที่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคฟังด้วยว่าในการถ้ามันมีคดีเกิดขึ้นมาต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยใช่ซึ่งอันนึงที่จะต่อยอดตรงนั้นก็คือว่าเรื่องของการก่อนที่ไปถึง EP เขาเนี่ยจริงๆเรื่องของ EP เราเนี่ยจะพูดถึงหลักฐานข้อมูลต่างๆคือเขาคือต้องเวลาที่ทำงานกับพวกทีมคดีเนี่ยคือเขาก็จะมีวิธีการที่จะหาข้อเท็จจริงหรือว่าเขียนคำฟ้องหรือว่ามีวิธีการสืบค้นต่างๆแต่ว่าในกลในแต่สิ่งที่สำคัญมากๆคือพยานหลักฐานของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนั่นมันคือจุดที่อยู่ตรงนี้แหละว่าเราจะเก็บข้อมูลของบริษัทเรามาอย่างไรถ้ามันมีคดีเกิดขึ้นเราจะมีพยานหลอกไฟล์ต่างๆครบถ้วนที่จะไปทำให้ซัพพอร์ตเวลาแล้วเราจะต่อสู้หรือดีเฟนคดีได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันใน EP หน้าน่าจะสนุกน่าจะสนุกอาจจะสนุกที่สุดเพราะว่าแบบเหมือนในหนังมาถึงพี่พัฒน์บ้างครับว่ามีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเรื่องของ data การเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้เพิ่มเติมไหมครับได้ค่ะก็คิดว่าข้อมูลนะคะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้การตัดสินใจ direction ขององค์กรสามารถกำหนดได้ด้วยข้อมูลนะคะ อย่ากลัวที่จะใช้มันขณะเดียวกันวางแผนการใช้ดีๆข้อมูลหลายที่เวลาที่เราเข้าไปทำหรือเข้าไปดูเนี่ยท่านมีข้อมูลที่มีมูลค่าอยู่แต่ท่านไม่รู้ว่าท่านมีหรือการเชื่อมกันแค่ภายในระหว่างบริษัทในเครือที่เราทำธุรกิจหลายๆแบบถ้าเรารู้ว่าลูกค้าเราใช้บริการอะไรแต่ละที่แต่ละประเภทแล้วเรารวมกันไว้เขาเรียก profiling เนี่ยนะคะท่านก็ต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ในลักษณะกลุ่มขยายต่อไปต่อกับบ้านข้างๆผู้ค้าอื่นๆต่อได้ด้วยแบบนี้นะคะแล้วเราก็เริ่ม target ไประดับโลกได้คือถ้าเราเริ่มมอง business นะคะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งมันจะรองรับเทคโนโลยีในอนาคตอย่างที่บอกนะ AI Big Data Quantum อะไรต่อถ้าธุรกิจเราจะไปไกลอีก10ปี20ปีต่อไปได้นะคะกฎหมายรองรับให้ทำได้แต่ทำให้ถูกนะคะและที่สำคัญที่สุดคือความน่าเชื่อถือขององค์กรวันที่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ว่ากฎหมายของที่ไหนใช้เราเข้า Metaverse วันนั้นสิ่งที่ลูกค้าเลือกจะไม่ได้เลือกอยู่บนฐานว่าเธอคือใครอย่างเดียวมันจะต้องดูอยู่ไปว่าของคุณดีไหมคุณเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าจันธุรกิจก็จะโตแบบยั่งยืนนะคะก็คงฝากว่าไม่ต้องกลัวทั้งบริษัทเองหรือผู้ใช้ก็ดีกระทำความรู้จักมันให้มากที่สุดก็ค่อยๆโตแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปนี่แล้วก็จริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยพอวันนี้มานั่งฟังตลอดทั้งรายการเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ตัวเรามากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ไว้แล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับกรอบป้องกันให้เราได้ระมัดระวังและรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเราจะต้องทำยังไง1 2 3 4วันนี้ขอบคุณพี่เดฟพี่พัฒน์มากๆเลยนะครับThank you.
Sauce, sparking innovative thoughts.